สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ก็เปลี่ยนบรรยากาศมาดูเป้กันบ้างนะครับก็ตัวนี้เป็น The North Face นะครับ Borealis นะครับ Borealis ขนาดความจุก็28ลิตรนะครับก็เหมาะเลยครับที่จะเป็นเป้ Day Pack นะครับใช้ได้กับทุกกิจกรรมในชีวิตประจำวันนะครับตัวนี้ก็สภาพใหม่นะครับไม่มีขาดไม่มีเปื้อนนะครับงานลิขสิทธิ์ของแท้จาก The North Face นะครับรุ่นนี้เท่าที่ผมหาข้อมูลก็ของใหม่ก็ขายกันอยู่ที่ 4,000 ถึง 5,000 บาทนะครับไม่ว่าจะเป็นใน Priceza หรือว่าใน Lazada นะครับก็ราคาประมาณนี้นะครับ 4 ถึง 5,000 บาทก็ราคาก็ไปตามคุณภาพเขาแหละครับ The North Face นะครับก็ตัวนี้บอดี้เขาเป็นโพลีเอสเตอร์300Dนะครับก็ทนทานแล้วครับแห้งไวนะครับตามภาษาโพลีเอสเตอร์ด้านตรงนี้เป็นยางนะครับหลักๆถ้าเป็นปั่นจักรยานก็สามารถเสียบหมวกกันน็อกเข้าไปได้นะครับซิปหัวซิปนี่เป็นยางนะครับยางโลโก้ด้านนี้มีปุ่มเพื่อที่ว่าช่วยปรับกระชับนะครับซิปเป็นแบบกันน้ำนะครับกันน้ำนะครับดูด้านข้างก่อนด้านข้างจะเป็นช่องตาข่ายนะครับสำหรับใส่ขวดน้ำนะครับช่องตาข่ายสำหรับใส่ขวดน้ำนะครับทั้งสองข้างช่องด้านหน้านะครับผ้างานเคลือบสมบูรณ์นะครับไม่มีเหนียวไม่มีร่อนนะครับไม่มีเหนียวไม่มีร่อนนะครับช่องใส่ของเยอะครับ3ช่องนะครับซิปเป็นแบบ2ทางนะครับรูดได้ทั้ง2ด้านนะครับมีช่องที่2นะครับช่องใส่ภาระค่อนข้างสัมภาระได้เยอะนะครับใส่มาได้เยอะนะครับช่องกระเป๋าหลักนะครับสีสันสดใสครับด้านในตัวนี้ใส่โน้ตบุ๊กได้นะครับใส่ถุงน้ำได้นะครับดูแค่ไทยกันนะครับตัวนี้ Made inเวียดนามนะครับผลิตที่เวียดนามนะครับติ๊กเกอร์ฮาโลแกรมนะครับมีติ๊กเกอร์แบบนี้ก็รับประกันได้นะครับว่าของแท้นะครับซิปเป็น YKK นะครับไม่มีเหนียวไม่มีลอกไม่มีร่อนนะครับด้านบนนะครับด้านบนก็มีช่องสำหรับสอดจริงๆตัวนี้ถ้าใช้ถุงน้ำก็สามารถสอดสายถุงน้ำได้นะครับมาดูระบบหลังกันบ้างนะครับในส่วนของระบบหลังด้านในจะเป็น PU foam นะครับ PU foam สามารถปรับได้ตามสรีระของไหล่ของร่างกายนะครับหลังปรับได้นะครับทรงหลังหนวมนี่ค่อนข้างนุ่มนะครับค่อนข้างนุ่มมีบัคเกิลรัดที่หน้าอกนะครับตัวนี้ก็เป็นนกหวีดด้วยนะครับบัคเกิลสมบูรณ์นะครับไม่มีแตกหักครับแล้วก็รัดเอวนะครับเพื่อเพิ่มความคล่องตัวเวลาเคลื่อนไหวนะครับ2จุด
นะครับงานดีเลยครับผมว่าเป็นเป้เดแบ็กที่น่าใช้อีกหนึ่งใบนะครับสภาพดีครับไม่มีตำหนิตามที่ผมถ่ายให้เพื่อนๆได้ชมก็พยายามคิดหาทางให้เพื่อนๆได้เห็นในแบบที่ผมเห็นนะครับเพราะว่าบางทีออนไลน์มันไม่ได้จับของนะครับเนี่ยก่อนกระเป๋าใหม่นะครับด้านหลังสมบูรณ์โอเคนะครับเพื่อนๆเดี๋ยวยังไงทุ่มครึ่งเรามาชมรายละเอียดในส่วนที่เป็นภาพนิ่งพร้อมๆกันอีกครั้งหนึ่งนะครับสวัสดีครับ